สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KPN Studio นีครับเนื่องจากว่านะครับเมื่อคลิปก่อนๆน,นู้นนะครับได้แนะนำวิธีการโหลดไฟล์เพลง MP 3นะครับจากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับลงไปเก็บบันทึกไว้ในเครื่องนะนำมาเปิดนำมาใช้นะมีผู้คนนะครับได้เกียรติในความเมตตาได้เข้าไป ชมนะครับยอดวิวค่อนข้างเยอะนะครับเป็นหลักหลายหมื่นเลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าแล้ววิธีการโหลดเพลงไฟล์ mp3 จากมือถือนะครับในมือถือที่เราใช้แล้วก็ลงไปเก็บไว้ในมือถือของเราล่ะนะฮะแล้วทำยังไงนะครับเพราะทุกวันนี้ผู้คนใช้สมาร์ทโฟนกันเยอะนะครับต้องการที่จะโหลดไฟล์ mp3 มาเก็บไว้นะครับในเครื่อง โทรศัพท์มือถือจะต้องทำยังไงนะครับก็เลยนำคอมเมนต์นี้กลับมาแล้วก็มาได้มีเวลานะครับลงมาแนะนำแล้วก็มาบอกกล่าวให้สมาชิกทุกท่านนะครับเป็นวิธีการโหลดเพลงนะครับจากไฟล์วิดีโอที่เราดูใน y o u t u b e ใ,ในมือถือนี่แหละนะครับลงเป็นไฟล์ MP3 เพื่อมาเก็บไว้นะเป็นวิธีการง่ายๆเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับ อันดับแรกก็คือนะครับเราไปที่หน้า u t u b e นะครับที่เราดูเป็นประจำในมือถือนี่แหละนะครับยูทูบนะฮะกดเข้าไปคลิกเข้าไปที่ YouTube นะขึ้นหน้า YouTube ตรงนี้เสร็จแล้วไปที่แว่นขยายตรงนี้ครับพิมพ์นะครับเพลงที่เราต้องการนะครับชื่อเพลงอะไรก็พิมพ์ลงไปงเช่นในที่นี้ผมจะใช้เพลมพขออนุญาตใช้เพลงของสารสารสินนะครับอ่า เป็นเพลงที่ชอบฟังนะฮะเป็นเพลงที่ไพเราะ blues. นะขึ้นมาแล้วผมก็คลิกนะครับขึ้นมานะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปที่วิดีโอนะครับของศิลปินนะฮะสารสารสารสินนะครับในบทเพลงทุกการแจ้งเตือนนะครับพอถึงหน้าแล้วครับทุกท่านครับวิธีการต่อมาก็คือครับให้กดไปที่คําว่าแชร์ที่อยู่ด้านล่างนะครับแชร์นะครับแล้วก็มาคลิกคําว่า คัดลอกเห็น right? ไหมครับมีคัดคัดลอกนะครับคลิกเข้าไปคําว่าคัดลอกนะฮะแล้วก็ออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับออกจากหน้านี้อ,นนออกจากหน้า YouTube ที่เราเปิดอยู่ป,ปัจจุบันนี้นะครับออกไปเลยนะครับผมคลิปออกไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่นะครับอ่ากูเกิลหรือว่า Google Chrome นะครับ ของทุกท่านที่อยู่ในเครื่องนี่แหละนะครับเข้าไปที่ Google นะครับแล้วให้พิมพ์นะครับคำว่าแปลงไฟล์ mp 3นะพิมพ์เข้าไปนะครับแปลงไฟล์เป็นนะครับเป็น mp 3แล้วมันขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเราก็คลิกตรงนี้ นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ไฟล์แรกเลยที่เราเห็นมันขึ้นหน้าจอของเราไฟล์แรกที่มีคำว่าแปลงไฟล์ YouTube เป็น MP3 ออนไลน์นี่แหละครับคลิกเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยอ่าพอมาถึงหน้านี้แล้วนะเห็นไหมครับฟาแปลง y o u t u b e เป็น MP3 ขึ้นมาแบบนี้ตรงที่ว่างๆนะครับที่มีคำว่าค้นหาหรือป้อนอย R L พื้นที่ขาวๆนะครับที่อยู่ข้างบนของคำว่าดาวน์โหลด MP3 ดาวน์โหลด MP4 ดาวน์โหลด MP4 HD นะครับในที่นี้เนี่ยนะผมจะแนะนำว่านะให้ให้ให,ให้หลังจากที่วางนะครับที่เราคัดลอกมาแล้วเนี่ยให้เลือกไฟล์ MP3 เพราะไฟล์ MP3 จะเป็นไฟล์เล็กที่สุดในจำนวนนี้ถ้า MP4 มันจะเป็นไฟล์ใหญ่นะครับ และโดยเฉพาะ M P 4 H D ไฟล์มันจะใหญ่เราไม่ได้จำเป็นที่จะเลือกไฟล์ใหญ่ขนาดนั้นเพราะบางทีพื้นที่จัดเก็บของเราเนี่ยอาจจะน้อยนะครับในที่นี้ขั้นตอนตัวนี้นะครับใช้นิ้วของเราคลิกนะครับตรงที่คำว่าอ่าพื้นที่ขาวๆนี่แหละครับตรที่คำว่าค้นหาหรือป้อน U R l นี่นะครับคลิกแล้วมันจะขึ้นคำว่าวางเห็นไหมครับวางขึ้นแล้วเราก็ไปคลิกนะฮะเอามือกดคำว่าวางซะมันจะเป็น ลิงก์ที่เราคัดลอกมานะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปคลิกคำว่าดาวน์โหลด MP3 เลยครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ออกจากหน้านี้ไปเลยทีนี้ไฟล์ที่เราโหลดมามันอยู่ที่ไหนล่ะนะครับมันมีอยู่2ที่เลยนะครับ ออกจากหน้านี้ไปเลยครับเพื่อไปดูว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับนะออกจากหน้านี้ไปอันดับแรกคือไปค้นหาท่าของใครเครื่องของใครมีคําว่าเ p l a y Music หรือว่าที่เป็น Music นี่นะครับลองกดเข้าไปดูนะครับเพลงที่เราดาวน์โหลดมาอาจจะไปอยู่ที่นี่นะครับอ่านะครับลองมาดูอาจจะมาที่ฟังเลยนะมาดูที่อัลบัม้ม นะมันอยู่ที่ไหนลองผมลองลองคลิกไปที่อัลบั้มที่ไม่รู้จักมีไหมครับมันขึ้นมาไหมเนี่ยนะครับมีมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยเพลงมาอยู่นี้เห็นไหมครับทุกการแจ้งเตือนมาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้หรือนะครับหรือถ้าไม่อยู่ตรงนี้นะก็ไปที่ วิดีโอนะครับที่เก็บวิดีโอของเราเนี่ยแหละนะครับหรือนะครับไม่มีตรงนี้มาที่โปรแกรมจัดเก็บไฟล์นะครับในที่นี้ถ้าเป็น Android นะครับหรือระบบอื่นลองเอาไปใช้นะครับแอ p พลนะครับดูนะครับนี่โปรแกรมจัดเก็บไฟล์มาที่ไฟล์เสียงครับปึ๊บเห็นไหมครับมาแล้วครับทุกการแจ้งเตือน นะครับมาแล้วนะค,คลิกเล่นนะครับลองดูนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพลงที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเวลาเราจะเปิดฟังเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วบางที <c oughs> เราไม่ได้เติมเน็ตเราก็สามารถฟังเพลงได้นี่คือเหตุผลหรือว่าประโยชน์ของการดาวน์โหลดนะครับ อ่าลาไฟล์เพลง MP3 มาเก็บไว้ในเครื่องนะคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับน่าจะเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวจะทบทวนอีกครั้งนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับไปที่หน้านะครับ YouTube นะหน้า YouTube ในเพลงที่เรานะครับเลือกนะเลือกมาพิมพ์ตรงนี้นะครับตรงช่องว่างที่ค้นหานะครับเป็นฟลายเพลงขึ้นมาแล้วก็เลือกเสร็จแล้วมาที่คำว่าแชร์ แล้วก็มาที่คัดลอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอันนี้ผมไม่ซ้ําแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซ้ําซ้อนไปไปคัดลอกแล้วก็ไปเข้า Google นะพิมพ์คําว่าแปลงไฟล์ YouTube เป็น MP3 เสร็จแล้วก็ใส่นะครับอ่าลิงก์ที่เราคัดลอกนะลงไปแล้วคลิกคำว่าดาวน์โหลด MP3 เเรียบร้อยก็ไปค้นหาในมิวสิกหรือในไฟล์จัดเก็บนะครับนี่คือ สิ่งดีที่มาบอกกล่าวแจ้งเตือนสมาชิกเคพนสจุลทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดซับสครายต์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อได้พบกับคลิปดีๆต่อไปในช่องนี้นะครับอยังไงก็ขอท่านมีความสุขกับการโหลดเพลงฟังเพลงนะครับที่ท่านได้โหลดไว้ในเครื่องอย่างมีความสุขนะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ